พาสุดหล่อคนหนึ่งมาให้รู้จักซึ่งสุดหล่อเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเพิ่งผ่านเวทีประกวดนางจาก Bangkok Custom Bike Competition ปี2019มาหมาดๆในงานของ BMF นะคะแล้วคันนี้เนี่ยดูจากรูปร่างแล้วเนี่ยนึกออกว่าเดิมๆเขาคืออะไรเดี๋ยวไปพบกับบิวเดอร์หรือผู้สร้างและคัสตอมรถคันนี้ขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิ๋นพี่ปิ๋นหัวพี่แม่พี่พูดเสียงปกติเหมือนตอนเราเจอกันได้ไหมพี่ปิ๋นสวัสดีครับเดี๋ยวหล่อมากค่ะพี่ปิ๋นนะหรือเดอะปิ๋นแห่งวงการคัสตอมก็เป็นพี่น้องรู้จักกันดีแล้วคันนี้เนี่ยก็เพิ่งชนะงานแบงคอกคัสตอมไบค์คอมเพทิชั่นในปี2019ด้วยเดี๋ยวต้องถามพี่ปิ๋นก่อนค่ะว่าทำไมคันนี้เนี่ยมันถึงออกมาแบบแรงบันดาลใจของการสร้างคันนี้นะครับก็คือเป็นการผสมระหว่างบ็อบเบอร์กับคาร์เรนเซอร์เข้าด้วยกันการผสมก็คือถ้าสังเกตนะครับบ็อบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนหลังอาจจะอยู่ชิดกับล้อแบบนี้นะครับแล้วก็บอบก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆบอบใบบัวซึ่งจะอยู่ในบ็อบเบอร์ส่วนแฮนด์เนี่ยจะยังแสดงถึงความเป็นคาร์เรนเซอร์อยู่แล้วก็ถ้าสังเกตแนวเนี่ยครับแนวของถังน้ำมันกระบอกเนี่ยมันยังเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือถังกระบอกจะต้องอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะครับส่วนข้างหน้ามันก็เอามาจากแนวบ็อบเบอร์สมัยโบราณซึ่งใช้อ้ําสมัยก่อนก็มีใช้นะครับข้างหน้าแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้รถเนี่ยดูแปลกขึ้นไปอีกสมัยนี้มันจะมีเครื่องเรียก 3D Printing นะซึ่งมันจะเป็นพลาสติกออกมาตามแบบที่เราวาดทุกชิ้นเนี่ยผมต้องการจะดีไซน์ให้สังเกตผมต้องการให้เส้นเนี่ยมันต่อมาจากถังน้ำมันคือตอนแรกที่ทำเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าตรงนี้มันหายไปนิดนึงแล้วก็เหมือนกับตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆเป็นลูกเล่นเล็กๆที่ทำให้รถมันดูแตกต่างไปหน่อยแต่เวลาสร้างชิ้นนี้ถ้าด้วยความโค้งของตัวนี้ครับของไฟใช่มันจะสร้างยากมากถ้าเกิดสร้างด้วยมือมันก็อาจจะยุ่งยากในการนึกออกไหมครับในการต้องมานั่งสบายเนาะนั่งอะไรอย่างนี้เราก็เลยสร้างด้วยเนี่ยซึ่งเราก็แค่ออกแบบให้เสร็จเข้าเครื่องติดถูกเราก็ค่อยมาแก้ในเครื่องมันจะใบที่สุดมันออกแบบที่พี่ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบหรือว่าใช่ครับตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์แล้วตรงไหนที่พี่ชอบที่สุดเกี่ยวกับรถคันก็ถ้าชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหน้าที่ผมออกแบบเองนะครับกับเบาะซึ่งผมว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์พอสมควรอีกจุดหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสปริงคอยล์อยู่ข้างหลังนะกับช็อคหน้าคืออันนั้นอ่ะมันซัพพอร์ตในการขับขี่อยู่แล้วล่ะเรื่องของการกระเทือนกันอะไรนะซึ่งข้างหลังมันมีสปริงคอยล์มีอยู่นะคะแต่ช็อคหน้ามันหายไปมันหายไปแบบมันหายไปไหนเออจริงๆมันไม่ได้หายครับอันนี้จริงๆมันก็ยังมีโชคอยู่นะไหนอ่ะพี่โชคเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมันจะมีโชคหลายแบบมันจะมีโชคแบบที่เป็นโชคแบบทั่วไปที่คนเข้าใจเนี่ยก็คือโชคแบบโชคข้างหลังครับคือโชคไม่มีสปริงค่ะแต่อันนี้จะเป็นโชคซึ่งเรียกโชคลมโชคลมก็คือใช้ลมเป็นสปริงครับแล้วก็ไหนพี่ไหนตัวนี้ลมจะอยู่ในนี้อ๋อตัวนี้สวยพี่ลงตัวมากอันนี้สวยมากค่ะแบบซ่ามาลง on the wheel คลิปนี้เนี่ยนะคะหุยเรียกว่าปรับรื่นมากๆคือพี่ชายชนะงานของเขาเนี้ยบแล้วก็มีความสวยงามลงตัวอันนี้คือเป็นคนศิลปะอยู่แล้วด้วยนะคะเวลามองเนี่ยเราก็จะมองว่าความเนี้ยบเรียบร้อยมีไหมสายไฟเก็บไหมกับอีกมุมนึงนะคือเรื่องของความลงตัวในการออกแบบบางคนเนี่ยออกแบบมาลงตัวนะแต่มันไม่เรียบร้อยอ่ะเออแต่อันเนี้ยเก็บหมดปึ๊บแล้วมันมีการคิดเพิ่มด้วยไงว่าของบางอย่างที่มันจะต้องใช้อ่ะต้องมีนะไม่ใช่อยู่ๆไปเอาของเขาออกแล้วมันก็รถก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมีแต่มีแล้วถ้ามันมากวนเรื่องของการออกแบบเนี่ยเขาก็ย้ายที่เอาไปซ่อนไว้อะไรแบบเนี้ยเออก็จะชื่นชมตรงนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าสร้างลง on the wheel จะพาไปรู้จักกับรถในสไตล์คาเฟ่เรเซอร์เพิ่มยิ่งขึ้นยังไง
ตกแต่งยังไงรับรองสนุกแน่นอนค่ะ